สวัสดีจ้าเราจะพาท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆชาว YouTube เข้าไปชมปลากระเทียม10กว่าไร่นะคะต้นไม้ก็ยังคงไม่มีใบจ้าก็ใกล้แล้วจ้ะท้องฟ้าดูเหมือนจะสวยเลยจ้าวันนี้ตรงนี้ก็อยู่ติดกับโรงเรียนยิมนาเซียมหรือว่าโรงเรียนมัธยมนะคะร่องน้ำนี่ก็จะเป็นป่ากระเทียมหมดเลยนะคะปกติด้านบนนี่ก็จะมีกระเทียมด้วยนะคะแต่ว่าดูเหมือนเขาจะขึ้นไม่เยอะเพราะว่าเขาแรงๆอ่ะจ้ะก็จะมีอยู่ในร่องน้ำนี่จ้าทุกคนจะร่องน้ำเนี่ยใช่หมดเลยจ้ะเดี๋ยวพอตอนโตนะจะเขียวเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยใช่หมดเลยตอนนี้มีดอกไม้เต็มไปหมดเลยจ้าเห็นเขียวๆนั่นกระเทียมเล็กๆขึ้นเยอะอยู่นะคะปนกับดอกไม้เลยจ้าค่อนข้างจะแล้งทีเดียวเลยจ้านี่กระเทียมก็ต้องการน้ำนะทั้งหมดเนี่ยเป็นดงกระเทียมหมดเลยจ้าเราไม่แน่ใจจักรยานไปได้ไหมเดี๋ยวเราจะลองจูงเขียวอีกไกลตรงนั้นติดกับลำน้ำก็ใช่กระเทียมป่านะคะแต่เราจะไม่เดินลงไปจ้าเดี๋ยวเราไปอีกทางนึงลงใบบัวบกฝรั่งนี่ขึ้นเยอะเลยจ้าเราไม่กล้ากินนี่จ้าก็คล้ายๆบ้านเรานะว่าไปแล้วนี่ขึ้นเยอะจ้าขึ้นทั่วไปเลยคนดูเลยจ้าข้างหลังเรานี่ไม่ใช่ป่าที่เราเก็บวันก่อนนะคะข้างบนนี้จ้าที่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะจ้าตรงนี้นี่อีกด้านมุมหนึ่งที่เราบอกว่า10กว่าไร่เนี่ยมันอย่างนี้จริงๆจ้าดูดินี่ยังไปไม่ถึงครึ่งทางเลยนะคะเยอะมากเลยจ้า เราก็ไม่เข้าใจนะคนที่นี่เขามีเงินเนาะก็ขายในห้างไม่ถึง20ต้นเกือบ200บาทเขาก็ซื้อกินจ้าเศรษฐกิจหมุนเวียนเยอะมากเลยจ้าเราจะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเยอะขนาดไหนจ้ะเดินไปดูก็ได้นี่ยังเล็กนะคะแถวนี้ยังไม่โตเท่าไหร่เนี่ยเยอะมากเลยโอ้เยอะจริงๆมหาศาลค่ะนี่ฝั่งนี้นะเขียวๆนี่ใช่หมดเลยจ้ะแล้วยังเล็กด้วยนี่แล้วก็มาอีกฝั่งตรงข้ามตรงนี้ติดกับโรงเรียนเลยจ้าเยอะมากมายเลยจ้าทุกคนอาจจะหมุนกล้องขออภัยด้วยนะคะดูเลยจ้าเราจะลองมาทางนี้ดูจ้ามาใช้กรรไกรตัดนะคะวันนี้เดี๋ยวจะตัดไปสักหน่อยนึงมันก็ยังไม่ค่อยโตมากนะคะแถวนี้นะไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนเมื่อกี้ก็มีเพื่อนบ้านเรามาตัดเอาไปมาหลายคนอยู่จ้าเลยไม่มีเพื่อนเลยเขากลับไปแล้วตอนนี้ป่ากระเทียมหอมหอมจ้าหอมไปด้วยกระเทียมกลิ่นกระเทียมเรายังหาที่ลงไม่ได้เลยมันเยอะไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ มาเก็บกระเทียมแล้วกระเทียมมันเยอะไปอะไรประมาณนี้ หาดีได้ได้ได้เอาแถวๆนี้แล้วจ้า จ้าทุกคนต้นไม่ใหญ่เลยเพราะว่าเขายังเล็กอยู่มันเพื่อนเราแต่เราเอากรรไกรตัดนะเหมือนจะเร็วแหละเพราะว่าไอ้มือถือโทรศัพท์คนลุก
นี่มันใหญ่หน่อยนะมันต้องเอามือหนึ่งจับอ่ะแล้วก็ตัดถึงจะสนุกบานแล้วดูสิเขาเจอแดดค่ะเนี่ยช่วงนี้จะมีดอกเมเปิ้ลนี่แหละบานจ้าทุกคนตรงนู้นอีกเดี๋ยวเราให้ดูนู้นไกลๆอากาศก็จะเป็นแบบแดดๆหุบๆนะคะเดี๋ยวเก็บไปกินกันน้ำพริกหน่อยหนึ่งนี่จ้านี่เพื่อนดูว่าไปก็ยังเล็กอยู่นะเดี๋ยวมาเก็บวันแต่แบบนี้ก็กำลังกินนะว่าไปเลยเพื่อนๆดูดิเอาไปหน่อยนึงกินไม่เยอะหรอกจ้าเอาไปนิดเดียวนี่เอาไปกินกับทูน่าดีกว่านี่จ้านี่ดอกเมเปิ้ลนี่เราจะไปกินกับปลาทูน่าดีกว่านี่จ้ะใครไม่เคยกินก็ลองดูนะคะเราก็ลองแล้วเห็นคนไทยกินนี่แหละจ้ามีหลายช่องก็ทำนี่อะตอนยังตุ่มๆเพื่อนๆดู นี่จ้าดอกเมเปิ้ล